สดีค่ะวันนี้ลินจะทำคลิปบล็อกนะคะวันนี้ลินจะเข้าไปลอนดอนนะคะลินพาเจ้าตัวเล็กไปด้วยนะคะมาลุ้นกันว่าจะร้องไห้ไหมคือพวกลินขับรถไปนะคะอาจจะแวะตามปั๊มประมาณนี้นะคะที่เข้าไปก็เพราะว่าไปทำพาสปอร์ตนะคะเดี๋ยวจะทำบล็อกสั้นๆเกี่ยวกับการเดินทางไปนะคะอย่าลืมมาดูด้วยนี่วิลเลียมหน้าตัวเล็กนะคะตอนนี้พวกลิงก็เบรกรอบสองนะคะก็เดี๋ยวป้อนนมน้องแล้วก็เดี๋ยวพาไปเปลี่ยนนัพพี่นะคะแล้วลิงก็จะไปเข้าห้องน้ำด้วยแล้วก็โรเบิร์ตก็จะได้เบรกด้วยเฮ้ยมิลกี้มิลกี้วินเนียร์เนียร์ลอนดอนนาวใกล้ถึงแล้ว We are not doing proper today No Say still for mommy Say still for mommy No Not want Milky Milky William properLook what is that? It's camera, camera. Hey, yay! Hello. Hey. Hey. สวัสดีครับผมใกล้ถึงลอนดอนแล้วครับผมสวัสดีค่ะนี่ลินก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะประมาณ5โมงกว่าๆนะคะของพวกลินก็เบรก 2-3 รอบแรกน้องไม่ร้องรอบที่สองน้องก็ไม่ร้องพอออกจากเบรกรอบที่สองน้องร้องจ้าเพราะว่าเหมือนฟันจะขึ้นนะคะตรงข้างล่างแล้วก็เหงือกบวมด้วยก็เลยให้ยาพาราเด็กไปแล้วก็สักพักแล้วก็ขับรถต่อมาแล้วก็ร้องไห้เหมือนเดิมเพราะยายังไม่ออกฤทธิ์แล้วก็เราต้องหาที่จอดรถอีกทีนึงเพื่อที่จะให้เอาน้องออกจากรถก่อนอะไรเงี้ยก็หยุดร้องสักพักก็ไปมาไปต่อแล้วก็เริ่มเหนื่อยเพราะว่าน่าจะเป็นยาพาราออกฤทธิ์มั้งแล้วก็หยุดเลยหลับยาวถึงโรงแรมเลยของพวกลินออกจากบ้านก็ประมาณ11ชั่วโมง11โมง11 12 13 14 15 1617ประมาณ6ชั่วโมงเพราะว่าของพวกลินเบรกด้วยก็เลยแบบว่าต้องประมาณ6ชั่วโมงก็เลยนานนิดนึงประมาณนี้ตอนแรกคือตัดสินใจนั่งรถไฟฟ้ามานั่งรถไฟมาบังเอิญว่ามีน้องด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะร้องไห้ตลอดระยะทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะรถไฟเขาไม่จอดด้วยประมาณนี้แต่รถไฟอ่ะ2ชั่วโมงแต่ขับรถอาจจะนานกว่าไม่อาจนานกว่าจริงๆนะคะของลิงก็พักที่ Holiday Inn นะคะเพราะว่าที่นี่เดินไปถึงสถานทูตก็ประมาณ10นาทีลินยังไม่เช็คเลยว่าไปสถานทูตยังไงนะคะของลินมีนัดประมาณ 10:30 เดี๋ยวลินต้องดูก่อนว่าสถานทูตอยู่ตรงไหนไปยังไงตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวออกไปเดินเล่นเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะรีบไปทำธุระแล้วก็จะรีบกลับนะคะเพราะว่ารถจะติดโรเบิร์ตต้องบ่นแน่ๆเลยขากลับคือเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะคือรีบมารีบ
รีบมาแล้วก็จะรีบกลับมาทำธุระเฉยๆเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนะคะทำบล็อกสั้นๆให้ดูนะคะนี่วิลเลียมเซ่แล้วติ๊ดติ๊ดติ๊ดขอที่จอดรถก็45พาวนะคะก็ประมาณเกือบกี่พันเกือบ 2,000 กว่าประมาณนี้ก็คูณประมาณ43ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ค่าห้องที่นี่จะลงเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศห้องให้ดูบรรยากาศห้องก็เหมือนแบบโรงแรม5ดาวบ้านเรานะคะเป็นโรงแรมเก่าแล้วประมาณนี้นึกสภาพออกใช่ไหมคะพรมประมาณนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ตึกสร้างใหม่มันอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าดูใหม่เอี่ยมมากประมาณนั้นแต่ว่าก็คือโรงแรม5ดาวบ้านเราประมาณนั้นนะคะแค่ตึกมันยังเป็นตึกเก่าอยู่ประมาณนี้มันไม่ใช่ตึกใหม่ Hey hello hello how are you เดี๋ยวลินโชว์ห้องให้ดูนะคะนึกก็คือน่าจะนึกภาพออกเนาะก็คือห้องแบบสไตล์บ้านเราเลย Holiday Inn ก็เหมือนก็มีเซอร์วิสด้วยประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นเตียง king size นะคะแล้วก็จะมีเหมือนตู้เย็นเล็กๆมีชากาแฟปกติเลยไม่มีอะไรแบบว่าแปลกจากบ้านเราเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลินโชว์ห้องนะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าประตูนะคะห้องน้ำด้านโน้นนี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวจะเปิดวิวให้ดูด้านหลังนะคะอุ้มน้องบู๊บู๊เลมแคนคิสมามิ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 น้องไอซิสวิลเลียมวิลเลียมค่ะเดี๋ยวพวกลินก็จะออกไปเดินข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะแอบจะถ่ายวิดีโอแวบๆให้ดูนะคะคือจะเล่นโทรศัพท์เยอะไม่ได้เพราะว่าคนจะวิ่งราวมันก็เยอะเนาะต้องระวังเรื่องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งแบบว่าใครเหมือนทัวริสต์อย่างเงี้ยก็ต้องยิ่งระวังนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพคือแบบว่าตามแหล่งท่องเที่ยวจะเยอะที่ไหนก็เหมือนกันนะคะต้องระวังนะคะเขาจะแต่ของลินมากับโรเบิร์ตน่าจะโอเคไม่ได้มาคนเดียว เดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะเดี๋ยวรอโรเบิร์ตลงไปเอากล่องนมก่อนคือน้องแบบว่าตื่นเต้นมากกระจกบานใหญ่ที่บ้านกระจกไม่ได้บานใหญ่ขนาดนี้คือน้องชอบแบบว่าเห็นตัวเองในกระจกประมาณนี้นะคะคุณทำกับฉันไหมไม่นี่พวกลินก็ออกมาเดินรอบๆแถวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูร้านทานข้าวตรงนี้มีร้านอาหารไทยด้วยเดี๋ยวจะถ่ายร้านอาหารไทยให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดินรอบๆแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพระราชวังเคนซิงตันแล้วก็ติดกันก็จะเป็นไฮพาร์คนะคะเป็นพาร์คที่ใหญ่แล้วก็จะอยู่ใจกลางเมืองของลอนดอนนะคะThank you.
พวกลินก็กลับมาแล้วนะคะเรียนลูกก็ได้เดี๋ยวพวกเรียนก็จะเช็คเอาท์แล้วนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งน่าจะหาทานกาแฟก่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตนะคะดูวิดีโอนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะพวกลินก็จะเดินผ่านตรงสวนไปสถานทูตนะคะน้องคือแบบว่าตอนนี้ยังไม่หลับเลยเดี๋ยวให้ดูน้องพวกลินค้างที่โรงแรมแค่1คืนนะคะเช็คเอาท์ตอนเช้าแล้วก็มาทำธุระเสร็จแล้วค่อยกลับไปเอารถตอนขากลับนะคะพวกลินจ่ายค่าจอดรถที่โรงแรมก็วันหนึ่ง45พาวนะคะแล้วก็นอกจากจ่ายค่าจอดรถแล้วยังจ่ายค่าขับรถในลอนดอนด้วยนะคะ2วันก็อยู่ที่35พาวค่ะโอ้ excitedนี่พวกลินก็มาถึงสถานทูตไทยแล้วนะคะอยู่ข้างหน้านิดนึงสามีกับลูกรอข้างนอกนะคะลินเข้าไปข้างในคนเดียวลินมีนัดกับทางสถานทูต 10:30 แต่ลินมาถึง 9:00 นะคะแล้วก็กดบัตรคิวเรียบร้อยลินกรอกเอกสารซื้อซองส่งพาสปอร์ตคืนเรียบร้อยทุกอย่างเตรียมมาเรียบร้อยก็เลยใช้เวลาไม่นานนะคะอันนี้คือกดวิดีโอผิดนะคะกดโซโลทำธุระเสร็จแล้วพวกลินก็จะไปหาอะไรทานนะคะแต่สรุปแล้วก็หนีไม่พ้นแมคโดนัลด์ค่ะง่ายดีแล้วก็พวกลินก็กลับโรงแรมไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องนะคะแล้วก็จะออกไปข้างนอกไปหาเดินดูอะไรนิดนึงนะคะคือลินมีแผนอยากทานช็อกโกแลตแล้วก็ทานเค้กแล้วก็อยากจะไปซื้อดอกไม้แต่สรุปแล้วคือแบบว่าเหนื่อยค่ะคือล้มทุกอย่างเลยกลับบ้านมนุษย์แม่นะคะเมื่อเห็นซาร่าลดราคาก็รีบดิ่งเข้าไปเลยนะคะคืออยากได้หลายชิ้นมากแต่ว่าสรุปแล้วได้แค่2ชิ้นนะคะก็ฝากลูกไว้กับสามีนะคะสรุปแล้วร้องคือต้องรีบกลับบ้านนะคะได้แค่2ชิ้นนอกนั้นใส่ไม่ได้นะคะเซ็งนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสรุปต้องได้แค่2ชิ้นกลับบ้านลูกก็ร้องไห้ต้องรีบๆนะคะกลับนะคะคือต้องแวะบ่อยมากเพราะว่าน้องร้องไห้นะคะน่าจะประมาณ 3-4 รอบนะคะเพราะว่าน้องฟันงอกขึ้นเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะคือแบบเหงือกระบมคือแบบสงสารมากแล้วก็ร้องไม่หยุดกล่อมยังไงก็ไม่หยุดนะคะนอกจากจอดรถอย่างเดียวคือแบบต้องจอด 3-4 รอบประมาณนี้นะคะเอ็นดูมากเลยเดินทางไกลด้วยก็ไม่ได้ถ่ายตอนร้องไห้นะคะเพราะมัวแต่กล่อมลูก